ยาวนากองสลากเลยนะคะขอบคุณมากครับไปครับทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสาขาหัวหมากนะคะเราก็อยากจะมาทำจิตอาสาเพื่อที่จะทำถวายพ่อหลวงนะคะซึ่งระยะเวลามันก็เหลือน้อยแล้วพี่ก็อยากจะทำให้ได้ให้มากที่สุดอาชีพเก็บเงินค่าทางด่วนนะคะก็คืออยากมีส่วนร่วมทำเพื่อท่านบ้างค่ะทำงานเป็นผู้บริหารคนเพื่อสังคมก็เห็นว่าฝันแล้วก็มาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยก็ถือว่าได้2อย่าง1ก็คือได้ร่างกายเราเองกับ2คือได้ช่วยเหลือสังคมเรียนอยู่กำลังจบขึ้นม.4นะครับรู้สึกดีครับทำความดีครับได้ออกกำลังกายนะครับประชาชนเข้ามากราบพระบรมศพเนี่ยวันหนึ่งมันเยอะมากเนื่องจากว่ากำลังตำรวจทหารเองเนี่ยมีไม่พอแล้วก็ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับประชาชนเนี่ยถ้าในลักษณะของทหารหรือตำรวจเนี่ยในการตักเตือนหรืออะไรเงี้ยดูค่อนข้างจะเข้มแข็งเขาก็เลยอยากมีดำริว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาดูแลกันเองอาสาจักรยานเนี่ยก็เป็นประชาชนทั่วไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปพูดคุยการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่เข้ามาในวันแรกๆตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูนุ่มนวลกว่าทำการลาดตระเวนในพื้นที่โดยรอบสนามหลวงแล้วก็โดยรอบพระบรมมหาราชวังการขาออกจากประตูเทวาภิรมย์เนื่องจากว่าการจัดระเบียบเนี่ยของทางการเนี่ยจะจัดระบบขาเข้าเท่านั้นเองส่วนขาออกนี่คือออกแล้วออกเลยจะเป็นคนพิการหรือว่าจะขึ้นรถวีลแชร์อะไรเงี้ยเราก็จะช่วยเขาขึ้นรถแท็กซี่สำล้อให้เป็นระบบไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเรียกแล้วก็มันจะพันกันเป็นเปียอยู่ทางด้านหลังทำให้รถมันติดนะคะแล้วก็เกิดการแย่งชิงรถขึ้นแล้วก็พาคนข้ามถนนอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ประจำเราเข้าไปเนี่ยเราเป็นอาสาสมัครแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีหน้าที่ที่จะเข้าไประงับเหตุแต่เราเข้าไปในลักษณะของสัญลักษณ์มากกว่าเข้าไปสัญลักษณ์และให้ความอุ่นใจกับประชาชนในการลาดตระเวนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3เส้นคือเส้นที่1คือรอบบรมมหาชวังนะคะเส้นที่2ก็คือเราจะออกไปถึงลาดดำเนินเข้าไปถึงด้านในเพื่อดูแลความปลอดภัยเนื่องจากว่ากระแสข่าวเรื่อยๆเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยหลายๆเรื่องนะคะในส่วนในเส้นที่3เนี่ยเราจะออกไปด้านหลังนะคะคือออกไปทางตะคองตลาดนะคะแล้วเข้าไปตรงสวนสารลมนะคะแล้วออกมาทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็วนกลับมาเจ้าพ่อเสือแล้วก็วนเข้ามาที่อนุสาวรีย์ชุมชนแล้วก็ตรงนี้แล้วตอนนี้ที่เราขาดอยู่เยอะๆเลยก็คือการจำนวนคนที่จะเข้ามาช่วยนะคะวันเคลื่อนพระบรมศพเนี่ยเราต้องการคนที่จะมาช่วยเราถึง 1,000 นายเนื่องจากว่าเราจะกระจายออกไปในรอบนอกนะคะวางจุดไปรอบนอกเนี่ยเพื่อให้คนที่จะเดินเข้ามาได้รับความสะดวกเข้ามาที่ Facebook นะคะ Volunteer for Dad นะคะแล้วก็มันจะมีหน่วยย่อยเป็นอาสาลาดตระเวนหรือมาที่กาแฟเวลโดมที่นี่ได้เลยทุกวันนะคะตั้งแต่2ทุ่มนะคะแล้วก็มาสมัครออนไลน์ได้ที่นี่เลยแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้